นั่นทำให้ข้อต่อไปสำคัญมากเพราะถ้าใครได้คะแนนจากข้อนี้พาคนทางบ้านเข้าไปชิง 100,000 บาททันทีกับคำใบ้ที่ว่าคมเข้ม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 เอาเป็น20 27แล้วกันครับ20กับ27คิดว่าเขาจะอยู่ท่าไหนก็เนี่ยแหละครับเอียงๆนะครับอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแบบนี้แล้วก็เอียงนิดนึงเอียงนิดนึงใช่หัวเขาน่าจะเอียงไปด้านนู้นไม่น่าจะมาด้านนี้ผมขอตอบพี่แฟงครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปิดอันนี้เข้มเข้มเฉยๆแต่ไม่คมนะครับเป็นเข้มทู่ๆครับผมอ๋อถือว่าคมเข้มสองช่องเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยติดเต้นแทนเมื่อสองช่องปรากฏขึ้นคุณมีเวลา10วินาทีในการตอบชื่อให้ถูกต้องและถ้าถูกคุณนนท์จะเข้าไปชิง 100,000 บาททันทีถ้าผิดคุณ A จะเป็นคนที่เข้าไปชิง 100,000 บาท2ช่องมาครับอ้าวอ้าว10วินาที10วินาทีเร็วเร็วกลายเป็นทางนี้เร็วต้องสักคนแล้วต้องสักคนแล้วตอบก๊อฟจิรายุทธครับก๊อฟจิรายุผมเข้มดูจากแสดงว่านี้มันอะไรตอนนี้คือเบาะแสไม่มีเลยดูจากพี่กังเขาเดาจากคำใบ้ดูจากคำใบ้แต่ว่าจริงๆคือยากมากยากมากเพราะเปิดไม่เห็นหน้าเปิดมาไม่เห็นหน้าด้วยเราเดาแบบโพสชั่นเขาผิดเลยอ๋อเดาผิดเรานึกว่านี่คือนึกว่านี่คือสุดแขนเขาอย่างนี้เออว่ะแต่เราคิดว่าเป็นอกข้างขวาเลยเป็นอกข้างซ้ายเหมือนว่าเขาจับเสื้ออย่างนี้เหมือนเราบอกผิดตอบมาว่าก๊อตจิรายุตอบบ้างได้เปล่าเพราะว่าทางไหนได้ได้ได้เราตอบถ้าเป็นเราตอบว่าเรามีความรู้สึกพอบอกว่าคมเข้มคิดถึงเกตบริณฑรกับการแต่งตัวที่เรามีความรู้สึกว่าแต่บอกว่าก๊อตเขาก็ชอบใส่ยีนแต่เราก็มีความติดภาพที่ว่าน้องเกตก็ชอบใส่เสื้อยีนเหมือนกันแล้วก็เป็นคมเข้มที่เขาโดนล้อบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะตอบมาว่าก๊อตจิรายุถ้าก๊อตจิรายุเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณนนท์เข้าไปชิง 100,000 บาทถ้าผิดคุณเอเข้าไปชิง 100,000 บาทก๊อตจิรายุเป็นคำตอบที่ดูสิว่าไม่เห็นหน้าเลยจะตอบถูกหรือเปล่าถ้าตอบถูกนี่ก็บ้าบอเลยนะก๊อตจิรายุเป็นคำตอบที่โอ้ผิดครับผมลาล่าลูลูเป็นฝ่ายชนะคุณเอกเข้าไปชิง 100,000 บาทสองหนุ่มที่พ่ายแพ้เราบ้างไม่เป็นไรนะพี่บอกว่าไม่เป็นไรใกล้เข้าไปเลยต้องคนละคนนะครับเลยอ่ะพี่เข้ามาในวงการก่อนพี่ก็ต้องแบบว่าดูมุมดูทรงพี่ว่าเขาไม่น่าจะยืนท่านั้นน่ะน่าจะมาอีกทางนึงโทษนะครับพี่ลูลูหลับใจผมแล้วกลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไม่ส่งยังไงก็โดนส่งแล้วแล้วดิฉันจะบอกให้ว่าคำเฉลยคือเฉลยให้ดูหน่อยว่าคือใครใครครับเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งสรุปเมื่อกี้ถ้าคุณสิบก็ยังเอียงอีกโอ้โหแม่นี่ถ้าเอาแบบเขาเรียกอะไรช่องเดียวแล้วเปิดมาเขาก็เดาเขาก็เดาถูกนะน่าจะเดาถูกน่าจะเดาถูกแต่ว่ามุมหน้าเราอ่ะมันก็เสี่ยงเหมือนกันครับเพราะว่าเราคิดอยู่มุมเดียวแบบใช่คิดว่าเขาอ๋อเราคิดว่าเพียงท่านิ่มข้างนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อถ้าเราเปิดอันเดียวเราก็น่าจะเปิดแถวๆนั้นแต่ก็จะเดาว่าเกรซเป็นพรอยู่แล้วนะก็ถูกดีโอเคแต่รูปนี้แบบใจร้ายมากทีมงานหลอกมากหลอกยังแรงเลยเราก็คิดไปด้านนั้นเหมือนกันอ๋อเหรอใช่เอาละแล้วตอนนี้คุณเอเข้าไปชิง 100,000 บาทพี่นนท์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเจอพี่กั้งตัวเป็นๆรู้สึกดีใจมากครับแค่ได้เจอพี่กั้งก็โอเคแล้วครับเออแล้ว 20,000 บาทนี่จะเอาไปทําอะไร 20,000 บาทนี้ก็เอาไปต่อเติมบ้านเรื่องทาสียังไม่เสร็จครับอ๋อไปทาสีบ้านให้เสร็จใช่มั้ยฮะยินดีด้วยวันนี้ได้เจอพี่กั้งอยากบอกอะไรพี่กั้งบ้างก็จะซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามผลงานพี่ไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กั้งวันนี้บอกอะไรกับแฟนคลับเราหน่อยผมว่าน้องเขาเป็นคนที่จริงๆข้างในเนี่ยเขาอยากจะพูดอะไรเยอะมากเลยนะเพราะว่ามีโมเมนต์ที่เจอเขาก็จะพูดตลอดเชื่อว่าวันนี้น้องก็น่าจะอย่างน้อยได้เจอเราแล้วเราก็ได้เจอน้องได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปมีคนเห็นจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าขอให้หลังจากนี้น้องก็สู้ๆจะอะไรก็ตามขอให้ทำได้จะร้องไห้ไหมเนี่ยจะร้องไห้จะร้องไห้เลยครับสู้ๆนะกำลังใจครับกำลังใจมีความสุขแล้วนะดีใจด้วยค่ะแล้ว
คุณนนท์นะวันนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าฮะรับเงินกลับบ้านไป 20,000 บาทตอนนี้ก็ถึงเวลารู้แล้วฮะว่าคุณเอเนี่ยจะสามารถคว้า 100,000 ไปครอบครองได้ไหมกับตู้พารวยคุณเอครับนี่คือตู้พารวยทั้ง5ตู้ของเรานะฮะใน5ตู้นี้2ตู้อยู่ 5,000 บาท1ตู้มี 10,000 บาทอีก1ตู้มี 15,000 บาทและมีตู้นึงฮะที่มีแจ็คพอตยุ่งในมูลค่า 100,000 บาทเลือก1จาก5ตู้นี้แล้วหวังว่าจะเลือกถูกถ้าถูกรับไปเลยแจ็คพอตมูลค่า 100,000 บาทตอนนี้คุณเอทำฟาร์มเห็ดอยู่ถูกต้องมั้ยฮะครับผมอยากได้เงินไปทำอะไรครับอยากได้เงินไปเปิดน้ำร้านน้ำชงครับผมร้านน้ำชงโอ้ทำฟาร์มเห็ดนี่เป็นกิจการของเราเองมั้ยไม่ใช่ครับเป็นของน้องสาวเป็นของน้องสาวแต่ว่าผมเนี่ยเหมือนกับเป็นมาอาศัยน้องอ๋อฮะอาศัยน้องอยู่ชั่วคราวอ๋อก่อนมาทำฟาร์มเห็ดทำอะไรมาครับผมร้องเพลงอืมอ๋อร้องเพลงจริงๆร้องเพลงร้องเพลงที่ผับครับที่ผับแล้วก็เจอโควิดเข้าไปเจอโควิดไปด้วยแล้วก็พักไปตั้งปี2ปีตกงานก็ต้องมาอาศัยน้องอยู่ที่ฟาร์มก็ช่วยน้องทำฟาร์มเห็ดไปด้วยครับอ๋อฮะรายได้มาจากไหนรายได้ก็อาศัยขอน้องใช้แล้วครับก็มันเราไม่มีงานประจำเป็นของตัวเองอืมคืออาศัยน้องตลอดเราเป็นพี่ชายคนโตเป็นคนโตครับเราก็เลยแอบรู้สึกนิดๆว่าทำไมเราต้องมาขอความช่วยเหลือจากน้องถูกต้องไหมรู้สึกว่าน้องจากตัวเองว่าทำไมตัวเองมันถึงไม่มีอะไรที่ทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างอืมผมก็เลยพอดีดาราพารวยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนทางนี่แหละที่ผมจะต้องหาเงินสักก้อนนึงมาทำกิจการอะไรก็ช่างเล็กๆเป็นของตัวเองอ่ะพอที่จะให้พ่อแม่หรือให้น้องเนี่ยภูมิใจตัวเราบ้างมีรายได้ให้ตัวเองครับมีรายได้จุนเจือครอบครัวบ้างใช่ครับอ๋อทำไมถึงต้องเป็นร้านน้ำชงคือผมเป็นคนชอบกินกาแฟเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยผมจะคิดซิตลอดเลยครับคิดซิคาปูชิโน่ไงนั่นแหละครับเล่นต่อเอาให้จบไปเลยมันก็เลยพอดีเพลงกำลังดังเนาะมันก็เลยมันเข้าคอนเซ็ปต์ที่ผมกำลังชงจะทำร้านน้ำชงด้วยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกาแฟหลายอย่างในหมดแล้วก็น้ำหลายๆอย่างด้วยครับหลายอย่างประมาณ20กว่าเมนูได้อ๋อ20กว่าเมนูอันนี้คือเราคิดเตรียมการไว้หมดเรียบร้อยแล้วเหรอคะคือผมก็ศึกษาก่อนศึกษาจาก YouTube เนาะแล้วก็ลองซื้อมาชงหัดแล้วก็มันจะมีแก้วตวงอ่ะเขาจะต้องมีปริมาณเท่าไหร่เงี้ยแล้วใครชิมน้องน้องน้องเป็นคนชิมน้องเป็นคนชิมใช้ทุนเท่าไหร่ผมตั้งไว้ที่ประมาณ 25,000 25,000 ผมถามคำถามนึงถ้าอยากตั้งเลยทำไมไม่ยืมน้องใช้ไปก่อนยืมน้องมาเปิดก่อนคือด้วยที่ว่าทางบ้านผมเนี่ยมีหนี้สินด้วยนะครับก็คือทางแม่แล้วก็น้องเนี่ยไปกู้ธ.ก.ส.มาทำฟาร์มเห็ดแล้วเงินก้อนเนี้ยมันก็สำคัญมากที่ต้องใช้ก่อนหมุนในครอบครัวจุดๆนั้นถ้าผมดึงออกมาปุ๊บมันจะเป็นการไปรบกวนทางครอบครัวมากเกินไปผมอยากจะหาทางตัวเองมากกว่าโดยที่ไม่เดือดร้อนครอบครัวครับเชื่อมั้ยร้านนั้นมีสําเร็จเพราะเค้ามองทุกอย่างเค้ามองแบบจากข้างนอกไปแล้วเค้ามองความเห็นว่ามันเดินมีกลไกยังไงมันเดินยังไงเค้ามีทําการศึกษามาแล้วว่าธุรกิจมันคืออะไรการกลับมาครั้งนี้ผมเชื่อว่าพี่จะต้องยืนได้อย่างแน่นอนมันจะสร้างความภูมิใจให้ครอบครัวพี่อย่างแน่นอนครับเอาล่ะ 25,000 ครับผมไม่ไกลเกินจริงเพราะตอนนี้เนี่ยมีอยู่แล้ว 10,000 บาทเอ้ยแต่อยากให้ได้แสนไปเปิดสตาร์บัคเลยใหญ่พอไม่พอเหรอเป็นยังไงบ้างได้ยินเรื่องราวของเราค่ะแฟนของเรามันน่าภูมิใจนะคะแล้วเขาก็ไม่ตอนนี้คือเห็นเลยว่าพี่เขาอยากเปิดจริงๆแล้วก็ไม่อยากรบกวนของครอบครัวเลยเพราะว่าตัวเองต้องยืนด้วยตัวเองเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ชายด้วยน้องสาวอย่างเงี้ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วตัวเองยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยถือว่าเขาโอเคเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะคอยได้เด้อ 20,000 หาแล้วก็บวกอีก 100,000 เลยเออก็ต่อด้วย 20,000 หาเอาแสนนึงไปเลยแต่ตอนนี้เราเอาเงินแสนให้เขาก่อนดีกว่าถูกต้องเราคิดว่าตู้เงินแสนจะอยู่ที่ไหนเราถามลูลาล่าก่อนดีไหมคะลูลูเอาลูกก่อนลูกก่อนเลยลูกก่อนเลยตอนแรกมองเลข5กับเลข3ทำไมต้องคิดเหมือนฉันด้วยวะฉันคิดในใจนะเนี่ยเหรอเอออ่ะงั้นเนี่ยจะเอาห้าสักอันนึงสักอันนึงล่าขออนุญาตพูดก่อนค่ะล่าก่อนก็ได้มันจะแย่งพูดไปหมดเรื่องราว
ันมีอยู่ว่าวันนี้เรามาเจอกันแล้วพี่เขาก็ผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะวันนี้อยากให้พี่เขามีความสุขฉะนั้นอยากจะให้พี่เขาอยากให้มีความสุขกับเลข5หัวเราะแล้วเงินแสนจากกล่องจากตู้เลข5ไปคุณมีสาระกว่านี้ไหมคะระหว่างที่เพื่อนพูดอยู่โอ้ยบรรดากูต้องคิดอีกแล้วเหรอเนี่ยต้องคิดสู้อีกแล้วข้อ5ไปแล้วข้อ5ไปแล้วต้องเลข3เพราะว่าลูกเราเลข3ดีกว่าเพราะว่ามันเล่นมันคนพูดให้มีสาระเมื่อกี้ก็คนเฮ้ยมีให้มีให้แกไม่พูดอะไรมีอะไรมีให้มีแค่5 5 5คำไปแล้วเรา3 3 3ตอง9ตอง9เออคือเลขมงคลคุณพี่แฟนคิดดีว่ะหรืออีกอย่างยังไงหรือถ้าอยากจะแบบว่าเรียกแข้งเรียกขาก็ช่องวัน31ไงมีหลายช่องชอบชอบเพราะว่าช่องวันมันมีเลข3แล้วก็เลข1อุ้ยทำเหมือนคิดเองเลยอ่ะเหมือนเปี้ยมเลยอะไรเงี้ยมันมีเลข3นำมาก่อนใช่เลข3นำมาก่อนข้อนำหน้ามันต้องได้มาอยู่แล้วเลขนำหน้ามันต้องเป็นเลขมงคลที่สุดเหมือนช่องวัน31นี่แหละจ้ะพอได้มุกประจบปุ๊บตอง3กูตกรอบเลยตอง3กูตกรอบเลยเป็นไงคือทุกครั้งที่ผมมาผมถูกหลายรอบนะที่พูดเนี่ยแต่ว่าวันนี้อยู่ที่ดวงนะฮะขอลองให้คุณเอคิดแต่ว่าเมื่อกี้3มาแล้วนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยเรียกแข้งเลยขาครับผมเอา1ครับเพราะว่า31ช่องวันครับผมนะคายขนนะแข้งมุมคุณออกมาก่อนผมกลับบ้านได้เลยมั้ยครับเค้าเล่นกันไปหมดแล้วไม่มีช่องไหนให้เรียนแล้วเลยเอามาต้องเลือกเลข4สำนักข่าวว่ายังไงทำไมเกิดอะไรขึ้นที่เลือกเลข4เพราะว่าวันนี้เรามากัน4คนเราอาจจะเป็นดารา4คนที่พาเขารวยรายการดาราพารวยอันนี้เดี๋ยวได้มาบ่อยๆแน่เพราะรวยรายการเราเอาล่ะทีนี้ถึงคุณเอแล้วนะคุณเอคะคุณเอคิดว่าเงินแสนของคุณเอจะอยู่ที่ตู้หมายเลขอะไรคะตู้1ถึงตู้5เลือกตู้ไหนดีสองครับสองครับฉีกเลยอะเหมือนทำไมถึงเราตัดทุกอย่างออกให้เขาอะแล้วเขาเลือกสองเราเลือกมาจากบ้านไหมคะหรือว่ายังไงคะไม่เลือกจากบ้านครับพอดีผมเพิ่งนึกได้ตอนที่ว่าก่อนจะมาเนี่ยผมถึงโทรหาแม่ครับโทรหาแม่คุยกับแม่แล้วคราวนี้วันเกิดแม่ผมวันที่สองครับโอ้ก็เลยคิดว่าวันเกิดแม่เนี่ยวันที่นี่แหละที่สองคือที่ผมชอบครับและคุณเอเลือกตู้หมายเลขสองครับเอาล่ะตอนนี้กั้งมาบ่อยแล้วก็ทายถูกบ่อยใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมผิดอ๋ออยากผิดใช่ไหมอยากผิดครับอ่ะงั้นไม่เลือกไม่เปิดด้วยเราปิดตู้กั้งไว้ฐานะที่แบบมาแล้วทายถูกบ่อยอมาที่ตู้เจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดอ่ะนี่ก่อนเลยอ่ะไหมอ่ะเฮฮามีความสุขขำๆฮ่าฮ่าฮ่าแสนแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเป็นเหตุผลอันเปี่ยมด้วยหลักไม่ให้ลุ้นเลยเหรอไม่ให้ลุ้นเลยลุ้นกันสิลุ้นกันสิตู้หมายเลขห้าเท่าไหร่มีเงิน15,000 บาทไปแล้วตอนนี้มีอยู่10,000ใช่ไหมเป้าหมายคือ25,000ใช่ไหมไปแล้วแต่แล้วพลาดไปแล้ว15,000พลาดไปแล้วไปแล้วแต่แล้วมีมากกว่านั้นไปที่สุดหลองเราโตโต้เลือกตู้หมายเลข4และหมายเลข4มีโอ5,000ได้ได้เรียงกันมาเลยขอให้แกได้ไอ้3เลยเหรอ3 3เลยหมายเลข3มีโอเหลือ10,000เหลือ10,000กับ100,000โอ้ยคุณเลือกตู้หมายเลข2ไว้มันเป็นไปได้2อย่างคืออาจจะเปิดมาเป็น10,000หรือ100,000ก็ได้จริงไหมครับโอ้ยถ้าเป็น10,000บวกกับ10,000ตอนนี้ถูกเป็น20,000 บาท20,000บาทครับถ้าเป็น100,000บวกกับ10,000ตอนนี้เป็น110,000 บาทโอ้ยลุ้นมากมันต่างกันมากนะครับมันต่างกันมากเรามีข้อเสนอมาให้ขอข้อเสนอฮะลู่หรือล่าดีเอาให้ใครดีให้คุณลาล่าครับให้ลาล่าหมอพี่ลาว่วงเกินโอ้ยได้นะให้ได้เยอะที่สุดนะขอบคุณค่ะเอาล่ะเอางี้ไหมข้อเสนอของเราคือไม่เปิดตู้หมายเลข2
รู้ในตู้หมายเลขสองอาจจะเป็นแสนหรือหมื่นก็ได้ไม่เปิดตู้หมายเลขสองเอาไหมถ้าไม่เปิดรับข้อเสนอของเราในวันนี้ซึ่งมีมูลค่า30,000 บาทสามหมื่นบาทรวมกับที่มีอยู่10,000 บาทรับข้อเสนอแล้วเอาไปเลย40,000ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นเปิดร้านได้เลยหรือถ้าอยากจะเปิดร้านใหญ่กว่านั้นขยายกิจการให้มันใหญ่โตกว่านั้นเปิดตู้นี้เพื่อลุ้นแสนแต่ต้องทำใจว่ามันอาจจะเป็น10,000ก็ได้เยอะมากเลยนั่นอ่ะ30,000เยอะมากอุ้ยต้องแล้วแต่คุณเอแล้วเปิดหรือไม่เปิดครับเปิดโอ้ยตัดสินใจดีคุณเอตัดสินใจดีๆสิ่งดีๆอาจจะเริ่มขึ้นตอนนี้ตัดสินใจดีเปิดหรือไม่เปิดครับไม่เปิดดีกว่าครับผมไม่เปิดรับไปเลย40,000 บาทโอ้ยรับไปแล้วคุณเอวันนี้คุณเอได้ร้านร้านได้ร้านแล้วชงแล้วเรียบร้อยแล้วรู้สึกไงบ้างกับชีวิตที่ได้เริ่มกิจการใหม่พี่รู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนได้ทำอะไรใหม่ๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมมันไร้สาระเลวไหลมามากพอแล้วเงินทุนก้อนเนี้ยผมคิดว่ามันพอแล้วครับถ้าจะไปต่อเนี่ยผมไม่ได้หวังขนาดนั้นผมหวังแค่เงินทุนที่จะมาสร้างตัวตนของผมเองแล้วก็สร้างอนาคตของผมใหม่ครับผมคนที่ดีกับอนาคตของคุณนั่นคือคุณแม่คุณแม่ครับแม่ก็คงดีใจด้วยว่าที่ผมทำได้บอกอะไรคุณแม่หน่อยเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยแหละแม่นะครับเด้อผมก็เฮ็ดได้แล้วผมได้เปิดร้านน้ำเป็นของตัวเองแล้วแม่เด้อจังไหนก็ผมก็ดีสู้ต่อไปของผมเองและก็สิเก็บเงินเก็บทองไปใส่หนี้ให้แม่ได้ครับเด้อแล้วเนี่ยคุณเอรับเงินกลับบ้านไปเปิดร้านน้ำชง 40,000 บาทโอ้ยได้เปิดสบายๆเลยดีใจอ่ะเนาะอุปกรณ์ครบครบโอ้ดีใจด้วยจริงๆดีใจด้วยจริงๆคุณเอเลยอ่ะยังลุ้นอยู่เลยพี่เอครับยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เราได้ร้านน้ำของเราแล้วครับผมและสิ่งที่สำคัญในตู้นี้ตอนนี้เราไม่ใช่ของเราโอ้โหขอให้คิดอย่างนั้นขอให้คิดอย่างนั้นมันจะสบายใจที่สุดและตู้หมายเลข2มีอยู่เท่าไหร่โอ๊ยอย่านะมันไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของเราดูหายใจสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งนี้มีอยู่10,000 บาทว้าวโอ้ยดีใจยังไงอ่ะดีใจยังไงอ่ะดีใจยังไงกั้งเอาอีกแล้วผมบ้าแล้วโอ้เฮ้ยดีมากเลยโอ้ยดีมากเลยอ่ะคุณดวงดีมากเออก้องแบบโอ้ยเอาไปหลังไปเล่นเกมกับพี่นะก้องเล่นดิเฮ้ยผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันใครเอาพระแพรมาพันอาจารย์ก้างกูหน่อยเว้ยมันรู้สึกดีนะตอนแรกเรายังหวังว่าให้ตู้ของเราถูกอยู่เลยอ่ะใช่แต่พอเขาเลือกตัดสินใจที่จะรับข้อเสนอเราก็อยากให้ตู้ตอนแรกก็คิดเหมือนกันแต่ก็คุยกับโตโต้ว่าเราอยากได้25,000เราได้40,000คือไม่ได้เกินไปแล้วไงเป็นเราก็เอาเงินควรดีกว่าช่วยดีกว่าโชคดีมากรู้จักตัวเองครับพอประมาณแล้วมีภูมิคุ้มกันพี่โครงการนี้มันจะสำเร็จพี่พี่มีทุกอย่างครบแล้วใน3ขานี้แห่งความพอเพียงพี่ขอให้มันเจริญเติบโตมากๆยิ่งๆขึ้นไปพวกเราทุกคนที่นี่รวมทั้งท่านผู้ชมทั่วประเทศเอาใจช่วยแล้วระหว่างว่างจะแวะไปชิมนายพี่นะอยากเห็นความสำเร็จของพี่ฮะพี่เอรับไป40,000 บาทจ้าเป็นกำลังใจให้นะคะโอ้อิ่มเอมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี